เมนูที่2เป็นเมนูที่ผมชอบมากนั่นก็คือผัดหมี่โคราชนั่นเองผมยกให้เป็นเมนูโปรดตั้งแต่เด็กเลยทีเดียวมาถึงเมนูที่2กันแล้วนะครับเป็นเมนูที่ผมชอบมากๆเป็นเมนูตั้งแต่สมัยยังเด็กนะครับขณะที่กินข้าวเย็นเสร็จแล้วรอจะกินผัดหมี่โคราชตอนดึกทุกคืนคิดดูครับเด็กๆจะมีความสุขแค่ไหนอร่อยมากๆนะครับทำง่ายสุดๆเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะครับเอกลักษณ์ของผัดหมี่โคราชนะครับก็คือเขาจะใช้เส้นหมี่โคราชกันแต่ว่าเส้นหมี่โคราชมันก็คือเส้นเล็กนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยเราเลือกใช้เส้นเล็กเส้นสดนะครับที่สำคัญเนื้อสัตว์เราก็ต้องเจอหมู3ชั้นเท่านั้นหมู3ชั้นเท่านั้นนะครับบางที่นะครับหรือบางสูตรก็ใส่เลือดเข้าไปด้วยโอ้โหน้ำปรุงของผัดหมี่โคราชจะมีรสชาติหวานแล้วก็เผ็ดนะครับเป็นเต้าเจี้ยวดำนั่นเองนะถ้าไม่มีเต้าเจี้ยวไม่ใช่ผัดหมี่โคราชนะครับขั้นตอนแรกเลยเราจะมาเตรียมเครื่องหอมให้เรียบร้อยนะครับเครื่องหอมก็จะมีกระเทียมสับแล้วก็หอมแดงสับนะครับสับหยาบๆพอพักไว้กระเทียมด้วยนะครับใช้กระเทียมไทยแบบนี้เลยเราจะมีผักก็คือว่ามีถั่วงอกนะครับมีต้นหอมแล้วก็มีกุ้ยช่ายนะครับเราจะหั่นไว้เป็นท่อนเตรียมเอาไว้ประมาณ1นิ้วน้ำปรุงนะครับเกิดจากนี่เลยน้ำมะขามเปียก2ช้อนเต้าเจี้ยวดำแบบบดนะครับเต้าเจี้ยวดำนะครับ1ช้อนน้ำปลา2ช้อนมีน้ำตาลปี๊บนะครับ2ช้อน2ช้อนแล้วซีอิ๊วดำหวานเนาะ1ช้อนชาพอบี้คนให้น้ำตาลปี๊บละลายเป็นเนื้อเดียวกันกับซอสปรุงของเราจริงๆขั้นนี้นะครับเราสามารถที่จะใส่พริกป่นไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครกินเผ็ดมากเผ็ดน้อยเนี่ยก็ไปใส่บนกระทะก็ได้น้ำปรุงเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะหั่นหมู3ชั้นให้เป็นชิ้นพอคำก่อนที่จะลงกระทะทั้งหมดเลยเรียบร้อยลงกระทะกันเลยนะครับเปิดไฟนะครับใส่น้ำมันผัดไปเลยขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะใส่หมู3ชั้นของเราเนี่ยไปคั่วให้แบบสวยก่อนเริ่มร้อนละใส่ไปเลยเห็นแค่หมูก็แบบอร่อยมากแล้วอ่ะหมูสามชั้นเราเริ่มที่จะเป็นสีเหลืองแล้วนะครับเราจะใส่หอมแดงไปเลยตามด้วยกระเทียมผัดเราจะผัดหอมแดงกับกระเทียมเราให้หอมเลยนะครับกลิ่นหอมของกระเทียมกับหอมแดงเวลาลงเจอน้ำมันเนี่ยหอมมากแต่เราจะไม่เข้าเกลียมนะครับขั้นตอนนี้เราจะใส่น้ำลงไปเลยน้ำใช้ประมาณสัก4ช้อนโต๊ะตามด้วยเส้นนะครับผัดให้เส้นคลายตัวถ้ารู้สึกว่าเส้นเรายังแข็งนิดนึงก็เติมน้ำได้พอเส้นเริ่มคลายตัวเล็กน้อยนะครับใส่น้ำปรุงที่เราเตรียมเอาไว้เราจะปรุงรสด้วยพริกเลยเมื่อเส้นเนี่ยเริ่มดูดน้ำซอสเข้าไปหมดนะครับแล้วก็เขานุ่มละเราจะกันเส้นไว้ข้างๆถึงขั้นตอกไข่แล้วใส่น้ำมันนิดนึงตอกไข่ลงไปเลยนะครับเกลี่ยเส้นไว้เราจะทิ้งให้ไข่เนี่ยนะครับพอสุกพอไข่เนี่ยเห็นนะครับไข่เริ่มสุกแล้วนะครับผักที่เตรียมเอาไว้งอกใส่เข้าไปพอไข่เริ่มสุกปุ๊บทับเลยหมกผักไว้แป๊บเดียวเร่งไฟขึ้น1 2 3 4 5ผัดเลย
ผัดให้เข้ากันดีทั้งหมดนะครับปิดไฟเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวชิมกันเลยเส้นเหนียวหนุบมากกินกับหมูสามชั้นและผักแซ่บออริจินอลนะครับต้องหวานแล้วก็เผ็ดชนกันเส้นเนี่ยหนุบหนึบหนับเนื้อกำลังดีมากซอสเข้าเนื้อได้ดีมากกินกับหมูสามชั้นและผักและไข่ถ้ามีโอกาสซื้อส้มตำมากินคู่กันนะครับเด็ดมากมากเดี๋ยวลงจานกันเลยเท่านี้นะครับผัดหมี่โคราชจานโปรดของผมเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วง่ายมากเครื่องน้อยแต่รับรองว่าแบบรสชาติจัดจ้านอร่อยเด็ดถูกใจทุกคนแน่นอนผ่านไปแล้วครับกับ2เมนูจานโปรดสุดยอดของผมเห็นไหมครับว่ามันน่ากินขนาดไหนถ้าเพื่อนๆได้ลองชิมดูนะจะรู้ว่าผมไม่ได้โม้จริงๆเมนูสุดท้ายต้มเนื้อน่องลายรับรองว่าเด็ด